ร้านอาหารโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่จะสร้างในแม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นทุ่นลอยน้ำหรือแพลอยน้ำนะรวมถึงสิ่งปลูกสร้างคือลุกล้ำหรือสร้างเข้าไปแม่น้ำลำคลองต่างเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะท่านจะสร้างต้องได้รับการอนุญาตหรือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนกรมเจ้าท่าเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลแม่น้ำลำคลองแล้วก็เกี่ยวกับการเดินเรือทั้งหมดถึงรวมถึงห้วยหนองคลองบึงนะทะเลสาบทะเลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสร้างสิ่งปลูกสร้างนะฮะเรือนแพหรืออะไรเนี่ยแบบนี้นะฮะเราก็จะต้องขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าเขาก่อนนะครับการขออนุญาตกรมเจ้าท่าเนี่ยเราต้องคล้ายๆกับสร้างบ้านเลยนะฮะคือเขาจะมีขนาดระบุว่าขนาดประมาณ12เมตรแล้วก็กว้างยาวเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีวิศวกรรับรองแบบให้เราด้วยนะครับมาวิศวกรเขียนแบบรับรองแบบแล้วเขาจะมีขนาดคุณภาพแล้วก็ของเหล็กของโครงสร้างต่างๆนะครับเพื่อมาตรฐานและมีความปลอดภัยนะครับทีนี้หลายท่านเนี่ยอยากสร้างบ้านสร้างเรือนโรงเรือนเรือนแพทั้งหลายเนี่ยนะศาลาทั้งหลายเนี่ยนะลงไปในแม่น้ำลำคลองแบบนี้ท่านก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่านะครับกรมเจ้าท่าก็ดูแลแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงสาธารณะทุกที่นะครับยกเว้นคลองบางคลองเนี่ยที่เกิดจากคลองขุดเท่านั้นน่ะที่เหนือความดูแลของกรมชลประทานเท่านั้นนะเจ้าท่าเขาถึงจะไม่ดูแลนะครับคลองหลายคลองที่คลองขุดก็เคยไหมฮะคลองดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นคลองขุดคลองบางคลองในแถวตลิ่งชันก็เป็นคลองขุดก็ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมท่าแต่ต้องไปขออนุญาตกรมชลประทานแทนนะครับส่วนใหญ่นะแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงสาธารณะเกี่ยวกับน้ำทั้งหลายที่เดินเรือได้ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องขออนุญาตจากตัวกรมเจ้าท่าทั้งหมดทีนี้การขออนุญาตกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ท่านก็ต้องเตรียมหลักฐานนะครับในการที่จะเขายื่นขออนุญาตเข้าไปนะแล้วท่านก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะในการขออนุญาตด้วยค่าธรรมเนียมอาจจะเก็บเป็นรายปีนะครับนะทีนี้หลายๆท่านเนี่ยอยากสร้างบ้านเรือนโรงอาหารร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะในแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเนี่ยนะลุกขึ้นไปนิดนึงยืนไปนิดนึงเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะต้องขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าทุกรายนะทีนี้ถามว่าขอจากกรมเจ้าท่ายากไหมไม่ยากถ้าโรงเรือนในสิ่งปลูกสร้างเรือนแพของท่านเนี่ยไม่ได้กีดขวางลำน้ำสาธารณะมากเกินไปไม่กีดขวางการเดินเรือนะไม่ได้กีดขวางการสัญจรทางน้ำกรมเจ้าท่าเขาก็อนุญาตให้นะครับทีนี้ปัญหาว่าเวลาเรามีโรงเรือนเรือนแพหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเรือนแพทั้งหลายเรือทั้งหลายที่ลากจูงถ้าลากจูงท่านต้องมีปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกอย่างก็คือท่านอาจจะต้องมีสิ่งนอกจากอำนวยความสะดวกทั้งหลายแล้วนะนะถ้าท่านปรุงอาหารมีอะไรด้วยท่านก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะความมั่นคงแข็งแรงของเรือหรือเรือนแพหรือแพที่ท่านจะลากจูงด้วยรวมถึงท่านอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่ากู้ภัยหรือช่วยชีวิตเช่นถุงเรียกว่าชูชีพนะครับจัดไว้ให้กับลูกค้าด้วยถ้าท่านต้องลากจูงหรือไปไหนไกลๆนะก็ฝากหลายๆท่านว่าคือการจะขอเอาญาติเนี่ยไม่ยากนะจากกรมเจ้าท่านะครับขอญาติมีค่าธรรมเนียมนะอาจจะเก็บเป็นรายปีไปนะครับนะก็การขอญาติก็คล้ายกับสิ่งปลูกสร้างของบ้านเรานะครับนะขอญาติจากกรมเจ้าท่านะครับก็ฝากหลายท่านไว้นะครับว่าถ้าจะขอญาติปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลูกน้ำน้ำโรงเรือนเรือนแพงหลายก็ต้องขอญาติกับกรมเจ้าท่านะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับฝากท้ายรายการเนี่ยหลายๆท่านอยากประกอบกิจการร้านอาหารให้สบายอกสบายใจอย่างนี้นะไม่ต้องกังวลใจใดๆก็ขออนุญาตกรมเจ้าท่าซะให้ถูกต้องนะครับพอเราขออนุญาตถูกต้องเขาก็ไม่มารบกวนอะไรเรานะครับจะได้สบายใจค้าขายก็สะดวกปลอดภัยโล่งใจนะไม่ต้องวิตกกังวลเพราะบางทีเนี่ยเราทำมาค้าขายหรืออยู่อาศัยปลูกโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเรือนแพไปแล้วเนี่ยเกิดต้องรื้อถอนต้องขนย้ายต้องรื้อทิ้งหรือรวมถึงอาจจะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกน่านน้ำนะจอดเรือนแพลงเรือนแพกีดขวางทางสาธารณะอีกหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเรือชนอะไรชนน่านน้ำก็จะมีปัญหาอีกฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะปลอดภัยสำหรับเรานะก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ